สวัสดีครับกับผมบ่าวเคนสันติอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับเช้าพระอาทิตย์สีแดงสีแดงท่านนี้ก็ก่อนที่จะไปหาอยู่หากินตอนเช้านะครับเนาะบ่าวเคนก็มีของฝากของฝากจากน้องซิมหรือว่าช่องสาวลาเพชรบูรณ์เนาะเพชรฝากของมาให้บ่าวเคนน้องซิมจะทำช่อง YouTube คือการจับพี่น้องสาวลาวเพชรบูรณ์ฝากพี่น้องไปกดติดตามเบิ่งคลิปให้น้องนี่เด้อจ้าเพิ่นฝากมาให้นี่น้องของเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์กับมาขามหวานแลสติ๊กโอ้ยน่าน้องซิมก็เป็น FC บ่าวเคนสติ๊กมาตั้งนานเลยเนาะตั้งแรกๆเลยจ้าแล้วก็น้องก็ทำ YouTube คือกันจ้ะฝากพี่น้องมาขามหวานน้องหลายคนอาจสิเคยเข้าไปเบิ่งน้องหลายเทื่อเลยเนาะฝากไปกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องนี่เด้อจ้าแล้วก็หยังอ๋อหน่วยบักใหญ่หยังน่ะมะขามแช่อิ่มอ่ะน่าจะใช่ใช่ใช่เลยมะขามแช่อิ่มหรือมะขามดองเนาะอ๋อของขึ้นชื่อเพชรบูรณ์เลยปักงามขนาดถ้ามีโอกาสสิไปหาเที่ยวจักเทื่ออยู่ดอกจังหวัดเพชรบูรณ์นี่ฮะเคยไปจักเทื่อถ้าไปก็จะไปหาน้องซิมนี่แหละมาไปหากินมะขามหวานเด้อนี่จากต้นอ๋อผู้พี่น้องว่าหน่วยมะขามบ่นี่สําเขนพี่เปิ้ลแสงเนาะน่ะขามหวานแกชิมนุบ่าวเคนขามหวานเปิดก่อนเปิดก่อนสิไปหาอยู่หากินเพราะว่าลูกหลานอยู่เฮือนเลยจังได้กินจ้ะนี่ขามหวานเมืองเพชรกินกับข้าวเนาะผู้เฒ่าสวยน่ะลูกครับน่ะอ้วนคิดว่าผู้เฒ่าอยู่บ้านได้เห็นมะขามเลยเพิ่นกินกับข้าวได้นี่ฝักงามขนาดใหญ่อีหลีฟักมะขามเนื้อสติ๊กเนื้อแน่นๆแพงนิดนึงเนาะราคาไอ้ฟักเบนนี่ค่ะในตลาดสติ๊กเห็นมีขายข้าวโหลกที่เลยจักรูจักบาทบุ่นนี่หวานปานกินน้ำอ้อยเลยเลยเนาะหวานเจี๊ยบเลยแกะให้จักหน่อยเนี่ยเนื้อชิมมะขามแล้วก็สิพาพี่น้องไปหวานแหหาปลาเนาะบ่าวเคนเนาะครับผมวันหยุดวันหยุดไปกับพาลูกพาหลานไปเนาะจ้าผู้เล่บอลเก่าเฮาคืออยู่แถวอำเภอพระแสงผู้พี่น้องที่ได้ปลาอย่างเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะจ้ะพี่หมานหรือบ่าวหมานเดี๋ยวมาลุ้นกันครับแต่ขอบคุณสำหรับมะขามหวานแล้วก็ขาแช่อิ่มของน้องซิมมากๆครับขอบคุณครับหรือสาวลาวเพชรบูรณ์จ้าครับผมไปหาอยู่หากินกันครับไปจ้าพี่น้องมาถึงบ่อแล้วบ่อที่เอาสิมาเอาปลากันจ้ะนี่ปลาแสงคือว่าวฮะเละในแปลงปามตอนนี้พากันฮืออันนี้ออกอย่าป้องจ้ะพี่น้องปลาอีกแล้วฮือบ่อนเขาเคยมาเอาหวายพี่น้องถ้าจำได้นี่ดิหวายได้หลายเคยพาพี่น้องมาเอาหวายอยู่จ้ะก่อนที่ช่องเก่าเขาสิหายนี่แหละเขามาเอาหวายคลิปก่อนหน้านี่บ่อนนี่จะมีโคลงน้ำพี่น้องตรงนั้นก็เอาได้ปลาเจ้าของสวนเพื่อนบ่ห่วงจะเพื่อนอนุญาตแล้วดิแต่ว่าสิเอาในสระก่อนแล้วค่อยไปเอาในโคลงแบบนั้นจ้ะปลาเข่งปลาโคกเพื่อนว่าระวังนี้ให้นุ่มๆยากกว่าจ้ะเดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องบอกว่าลูกหลานมาไก่กับไฮมันเด้อพูดจาเจ้าที่อยู่นี่ก็ได้โอ้เต็มหนองเลยเพื่อเดียวแก่พ่ออีกเอามึงเอาเห็นน้อยมามึงก็ถึงงานตัวหรอฮะมึงก็ถึงงานตัวมึงเอาเห็นน้อยมากูขั้นสางไงไงไหมอ๋อของกูเต็มเห็ดเต็มหนองน้องมันเป็นยังบ่มีนั่นดอกพอเฮียเห็นบัดเฮียบ่มีเผาเนาะเอาบ่มีได้ซะเด้จ้องให้ตัวมุมนึงฮะเจือเด้อเฮาจ๋าแล้วมุมมันข้างหน้าก็เต็มแล้วฮะเอ้ยยังว่างอยู่บ่นนี่มันคืนนึงเออมันรอดข้างแห่มั้ยจ้องมีหลายปลาอยู่ให้เจ้าบ่ได้มาหาดอกสี่ผืนเต็มแห่เอ้ยเต็มหนองเลยติดแห่ขึ้นแล้วหนองติดแห่ออกแล้วหนองนี่บ่มีปลามีบ่หลายเนาะมีบ่หลายมันเป็นขี้ส้ม
ย้ายพี่น้องย้ายไปอีกหนองย้ายไปอีกโครงที่สาวติ๊กบอกพี่น้องพุ่นแหละหนองนี้บ่มีมีบ่หลายนี่มันลงไปในคลองบัดเนาะเด็กเด็กปลาเข็งปลาข้อปลากี่ตัวตามนี้เดี๋ยวไปเล่นคลองนึงครับไปจ้ามาพี่น้องมาอีกคลองแหละกัดไว้จ้ะนี่ข้างในหั่นกระสุดเท่าที่เห็นจ้ะนี่โครงก็สิประมาณนี้จ้ะมานายก็มานำพี่น้องมีควายพร้อมเยอะแยะเลยลากเข้าหากันนายเห็นหยังเออนายเห็นโมตัวใหญ่ดังไฟไปจี่หอยน้ำหูให้จะจกเด้อหูให้เด้อเนี่ยหูในน้ำจกหูทั้งโคกลาออกมาแล้วโคกอันนี้กระลัดมาฝั่งนี้พี่น้องเฮ หูขนาดจังพอแล้วป่ะมาโอ้ซึ่งออกเลยอาจจะดื้อหอยเอาขึ้นมาเด้อหอยเชอรี่ฮะสิจีปลาจากหนองนั่นเอามาปิ้งไฟเป็นถ่านก่อนไปเจอเจ้าวังเอิ้นเด้อเจ้าวางเงินอยู่เหี้ยพื้นไดโน่บัดนี้ทันอยู่แล้วทางก็ทันบ่ทุนพี่น้องตังอยู่บ่ทุนใน2ตัวล่ะนี่ทะยูนขึ้นมาปลาเข็งตัวนี้ล่ะวะเนาะเออนี่ขึ้นเงี้ยงให้เส้นนี่มันจะยังก่อปิ้งปิ้งบ่ทุนเลยว่ะเห็นนี่ได้3ตัวละสามได้เห็นเจออีกวะปิ้งก่อนพี่น้องทำการปิ้งก่อนครับพากันไล่มาเรื่อยๆพี่น้องไล่มาจนสุดนี่แล้วเราก็จะมาลื้อตรงนี้ของแท้เลยอยู่ตรงนี้มาลุ้นกันมุมนี้ที่มีปลาใหญ่ให้เราอยู่บ่พี่น้องแต่เมื่อกี้โดดข้ามไปตัวนึงโดดจิ้วข้ามไปเลยเราเคลียร์ถ่ายน้ำบ่ทันต้องช่วยกันลื้อก่อนตรงนี้เป็นป่าผักตบเนาะกับป่าหญ้าตรงนั้นพี่น้องว่าปลาเอาไล่มาน่าจะมาอยู่พี่แหละมาลุ้นกันครับพี่น้องบัดนี้หิวข้าวแล้วพี่น้องเอาเครื่องมาหุงมาตำลืมยังลืมกระจองมาหอดปลาเลยลืมมาน้ำยังนี่ครับก่อนเร็วปัดบึงเบิดพุ่นปัดท่าเชิดคอจนเอียงแบบนี้อยากนอนแหละตำหุงกระตอกใครจะเอามือคนใครจะเอาซะใส่ถุงพอดีเกลือเทศบักนาวจุดจวดเอาจุดจวดเอาใส่อีโบว์พริกพิจารณาดูอยากกินน้ำอยากกินน้ำตักเลยตักเลยใส่เลยแซ่บแซ่บปลาตัวนี้ของเรา
ในน้อยนึ่งเลยพี่น้องเผื่อฮื้อที่นี่เนี่ยซิวไล่หลายลากแง่งเด้ออย่าลืมลากแง่งขามเปียกขอบคุณไก่ทอดง่วงยังนอนได้เลยฟ้าแต่เครื่องก็เต็มครกเนาะเอ้านายเบิ่งหยังนี่นายเบิ่งหยังนี่เบิ่งหยังเบิ่งหยังนี่เพชรตัวนี้เพชรตัวสาวเด็กเพชรยันบุจวดมันตกน้ำกินเมื่อกี้นี่ลูกได้กินเมื่อกี้นี่แม่ตามไปบึ้งบึ้งปากโอ้เนี่ยโอ้น่ะซ่อนกับโอมาสีสันมาแล้วสีเปียวเด้อคิดว่าจะชวนพี่น้องมามามาจะชวนนำกันจ้าพี่น้องปิงปลาสุกแล้วอ่ะบอกเขียนจ้าไปไปพี่น้องไปนี่ปลาเข่งกระจี่เอาไปพี่น้องได้แนวกินแนวหย่าแล้วกินข้าวน้ำกันจ้าปลาก็ได้หลายตัวอยู่ก็เผาสองตัวนึงวะมันสิบ่ได้เมื่อกินแพงไว้เมื่อวะแพงไว้เมื่อกินสำคัญล่ะนำมาพี่น้องจุดจวดตำบักหุ่งกระปุ้นไก่ทอดกองทัพตรงเดินโดยทองกินแล้วค่อยลงหนองต่อแม่กินข้าวบ่ลูกอีกผู้นึงบ่กินนำจ้ะยังบ่หิวว่าซั่นมันขนาดดูสิแจ่ด้วยบาดไก่ทอดก็มีเด้อไก่ทอดกินปลานี่แหละสุดยอดสติกระเช้งหน่อยจะไปกินนำแล้วก็สิไปตัดหวายจ้ะพี่น้องตัดหวายเมื่อไว้นำเมื่อไว้กินนำมาแล้วกะป่าหวายอยู่ในลายครับจวดบ่ครับตะจองจวดเด้จิกเลยจิกเลยเจ้าวังเด้อฮะเจ้าวังเลยฮื้อไว้แล้วพี่น้องกินเลยเดี๋ยวค่อยไปหวานอีกเนาะจะวังหนองแรกจะวังหนองเล็กเดี๋ยวหนองนี้มาลุ้นอ่ะพี่น้องเดี๋ยวสติกกับสิไปกินน้ำก็หิวแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะว่าหนองที่ฮื้อไว้ค่ะสิมีหน่อยมีหลายสำใดนี่ครับพี่น้องพากันลงลุยต่อแล้วครับกินข้าวกินน้ำอิ่มเรียบร้อยแล้วพากันลงนี่เนาะพากันกวนอยู่สองคนก็ลงไปช่วยกันครับเดี๋ยวค่อยขึ้นบอกพี่น้องพากันกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็พากันลงพากันลงไล่เพราะว่ากัดไว้แล้วไล่มาแล้วครับคอยลุ้นกันสิมานหรือบ่มานแม่เจ้านายก็ไปหาตัดหวายแล้วพ่อเอาผ้าอีกดางนึงแม่ไปตัดเอาผ้าอีกดางนึงแม่ไปตัดระวังหนุ่มๆผ้ากันงมป้าจะสาวผ้ากันไปตัดหวายพี่น้องหวายนี่เอาง่ายอยู่เพราะว่าเพิ่นอยู่เป็นสุ่มเป็นสุ่มแบบนี้เลยเนาะสติ๊กเนาะมีดนี่สิบ่ง่ายกว่าบ่นี้ง่าย
ตัดหวายนี่ง่ายกว่าหวายแบบนี้พากันตัดหวายมือพร้อมจักสาวนี่นะพอได้อ้อมเนาะพอได้อ้อมนี่น้องเจ้านายไปตัดจักสาวหนอสาวแหน่งนี่ก็ได้แล้วหวายเนาะห้าหนอก็ขมขมมักขมมือซุกมือแจ่วผมมักผมแล้วถึกใจคักคืออย่างเบาเคสติกนี่ว้ายน้องถึกใจคักหน่องามขนาดเนาะนี่ดิหน่อมันตั้งแบบนี้เลยแป๊บนึงก็มาแล้วแม่เอสติกไปหาทางใดนี่หน่อนี่งามโอ้ยหน่อนี่คืออยู่บ่มีเดี๋ยวเขาได้ปลาพี่น้องได้ปลาพี่น้องโอ้ตัดหวายอยู่กำลังพาพี่น้องมาตัดหวายอยู่สูนแล้วทางนั้นสูนแล้วอยู่เหพื้นใดเหพื้นกลางไว้เหพื้นกลางไว้บ่โอ้กลับมาประทานปอทุปักไงโอ้ผมอยู่นี่เนาะอยู่ตรงแหวนี่เนาะบ่ผิดหวังอีหลีเด้อ้อมใส่กันละบาทนี่มีว่ะพอน้องเจ้านายเข้าไปพูดโอ้ตัวบักใหญ่เลยปอดกำแน่นๆเลยม้วนขึ้นมาเลยเนาะม้วนขึ้นไปเลยม้วนขึ้นมาเลยพี่น้องกันลุดบ่ได้ปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนต้องปลอดภัยไว้ก่อนบ่ได้ลุดไปแล้วหาพ่อเฮงได้ดิแม่ข้อใหญ่นะพี่น้องหึในเฮ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 เจออีกแล้วมันอยู่ในกี่ตุ่มไหมมันเพิ่งขึ้นเนี่ยเขาย่ำย่ำแล้วมันขึ้นเนาะโอ้ยพี่น้องปักไงเลยเนี่ยขึ้นมาก่อนปลอดภัยโอ้ยปลาหมอก็มาพอปลาหมอปลาหมอเต็มเลยเอาขึ้นมาก่อนเห็นแล้วดิเยียบฟองเชื่อเลยวะเต็มฟองก็ตักลงมาดิมันตุ่มอยู่กว่าขั้นเอารถในตุ่มมาเลยขั้นแล้วมันขึ้นมาตามอีกบ่แม่มันรอบแรกมันจะไม่มีจนไปว่ามึงใหม่เลยเนาะเนี่ยปล่อยมึงยังเหยียบไปเลยบ่โอ้เหยียบเมื่อกี้นี่มือผบมือผบว่างเลยเนาะเสื้อเหี้ยตัวขึ้นว่าไหวมือผบว่างแบบนี้เนี่ยเหยียบมุมนี่เลยนี่โอ้ยหนองน้อยๆแห่งมันไม่ได้นั่นง่ายๆได้นี่นอนอยู่คือเล่นปะมันอยู่นิ่งๆเลยเนาะมันอยู่นิ่งๆได้นี่ทันเนี่ยทันบ่ซ้ำกันเนี่ยตัวนี้บ่ที่ศูนย์ฮะแม่นบ่ตัวนี้บ่ที่ศูนย์อาจารย์เก็บแผลเพื่อนนั่นเลยก็ได้โทษแท้เพื่อนเพื่อนได้ตีโตอะไรคือไอ้เงาะอยู่ปวดปากมันอยู่ในต้มคันเนี่ยปลาหมอปะปลาหมอเด้โอ้ยปลาหมอแม่บังใหญ่เลยเฮ้ยอ๋อโทษนั่นก็ได้ปักใหญ่โอ้ยปลาตัวเงี้ยเขาห้อยอยู่แถวน้ำทำไมไม่บอกอาจารย์ฮั่นยังปลาหมึกยังปลาหมึกเจอแน่อาจารย์ยังได้กี่ตุ่มปะโอ้ยก็ต้องให้สีน้ำฮั่นเป็นยังปลาไปมาอีกแล้วโอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ยมันอยู่พี่แบบแหลกหามเมื่อย่างหาเลยพวกมันเพิ่งขึ้นจากต้มเนาะโอ้ตัวห่างกับปักใหญ่
ดิแม่บักไงมันหลากลิ่นคือจะหลบสมหลบก่อนบอกเนื้อมันอันนั่นอยู่เดี๋ยวปลาไหนอีกตัวนึงไหนอีกตัวนึงไหนนี่นี่ไหนนี่นี่นี่โอ้ยได้การพี่น้องหวายเขาก็ได้สาวตัดหวายอยู่พุ่นครับไปดิขันเอาพักนี่ได้การเนาะต้มหลายพุ่นต้มหลายแต่ว่าเดี๋ยวสิพากันหาไปเรื่อยๆก่อนครับนี่ครับพี่น้องผลงานของเราอุ้ยได้ปลาต้มอยู่พากันเมื่อแล้วครับย้ายหนองพาไปทางอื่นกับได้หวายเมืองแกงนำนี่บ่ผิดหวังมาหาอยู่หากินได้ปลาแล้วก็กินข้าวตำหู้ป่าได้ฟิลขนาดเลยเนาะเป็นบรรยากาศที่เขาป่านะครับผมเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า